นี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเหล่าบรรดานายทหารนักวิชาการและนักธุรกิจไม่เอาด้วยกับเศรษฐาละนะครับจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นปิดใครที่กระทำความผิดก็ต้องติดคุกติดตารางไปนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายนะครับโดยไม่มีการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาแต่ประเด็นเนี่ยเห็นรายชื่อปุ๊บเอะเลยปัจจุบันคดี ITVมีคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการให้บริษัท ITV ซึ่งยังอยู่นะยังไม่ถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยจบชนะคดีให้คืนสัมปทานคลื่นให้กับ ITV ซึ่งสัมปทานคลื่นขนาดนี้คือไทย BBS ครับแล้วสำนักปลัดสำนักนายกซึ่งแพ้คดีนายอนุญาโตฟ้องศาลปกครองกลางแพ้คดีอีกคำวินิจฉัยศาลปกครองกลางบอกว่าให้คืนหุ้นให้กับ ITV และสัมปทานคลื่นให้กับ ITVโดยหลักคำวินิจฉัยของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครั้งที่2และคดีของคุณธนาธรผมถือว่าบริษัทนี้เกิดได้ตลอดเวลาแม้จะหยุดออกอากาศแต่มันยังอยู่มันยังอยู่บริษัทมันยังอยู่ถ้ามันปิดบริษัทนี้จบบริษัทไม่ได้ปิดอันนี้ยังไม่รวมถึงบริษัทลูกที่ทำธุรกรรมด้านสื่อนะครับซึ่งตอนโฮลดิ้งกับลูกเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยเพราะผมจึงยึดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ3หลักเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะซึ่งอาจจะสารมูลจะวินิจฉัยอย่างไรผมไม่ก้าวล่วงเนี่ยเสียงข้างมากน้อยเนี่ยผมเห็นว่า ITV เป็นหุ้นสื่อแปลว่าคุณพิธาไม่น่ารอดแม้ไม่ได้ประกอบกิจการเพราะคำวินิจฉัยสารมูลเป็นหลักครับเพราะคำพิพากษาอนุญาโตกับคำพิพากษาศาลปกครองกลางซึ่งขนาดเนี้ยปรากฏว่าเมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีการล่าชื่อสวถึง98คนนะครับร่วมนุมชื่ออภิปรายนะครับทั่วไปในวุฒิสภานะครับเพื่อคำตรีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินะครับตามพระราชบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา153พบว่ามาจากหลายสายในคราวนี้นะครับมาจากหลายสายฟังรายชื่อดูนะฮะที่มาจากสายทหารลุงตู่ลุงป้อมอาทินะอู๊ดเบื้องบนนะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมอู๊ดเบื้องบนนี่ก็อดีตประธานสำนักงานประธานองคมนตรีสมเจตบุญถนอมก็อดีตเลขาคมช.คณะรัฐประหารพลเอกพระจุลตามประทีปพลเรือเอกพระจุลตามประทีปก็เป็น อดีตประธานนะครับสำนักงานประธานองคมนตรีนะครับพลเอกเอกนิตนะครับหมื่นสวัสดิ์อัคณิตหมื่นสวัสดิ์ฮะก็เป็นเพื่อนของพลเอกประยุทธ์นะพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลเอกพิษณุบุญสุวรรณก็อดีตประธานองคมนตรีอดีตประธานหัวหน้าสำนักงานองคมนตรีนะครับประธานองคมนตรีของพลเอกเปรมพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครจำไม่ผิดก็เป็นแม่ทัพนะครับแล้วก็พลเอกสุภรัตน์พัฒนาวิสุทธิ์พลเอกวิรันฉันทศาสตร์โกศลพลเอกสราวุธชะลออยู่ซึ่งพงเป็นญาติของพลเอกสงัดชะลออยู่คณะรัฐประหารนะพลเอกประสาทสุขเกษมสุขเกษตรนะครับพลเอกวราบุญยศิลป์แล้วก็พลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยพลอากาศเอกพิษณุพุทธวงศ์อาจจะจำสลับนั่นก็เป็นอย่างน้อยก็มีหัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรีอย่างน้อย3คนนะครับของสมัยพลเอกเปรมขณะที่สวพลเรือนก็มีเสรีสุวรรณพานนท์นะครับนายเจเดตอินสว่างเฉลิมชัยเฟื่องคอนอดิเรกฤทธิ์
จนครองธรรมถวินเปลี่ยนสีสมชายวงสวัสดิ์ขอไปฮะสมชายแสวงการวันลบตั้งคณานุรักษ์นะครับกิจนายกิติศักดิ์รัตนาวหะขณะที่สวสายธุรกิจนะอาทิเช่นเจนนำชัยสิรินายณรงค์สหเมธาพัฒน์สวสายนักวิชาการอาทิเช่นนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒน์นายบุญส่งไข่เกตนางพิสดารเวชยานนท์และสายข้าราชการพลเรือนอาทิหม่อมราชวงศ์บรรดานะดิสกุลนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายพานุ นายพานุอุทัยรัตน์นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวดาวน้อยสุดที่พาพันธ์ได้มาถอนชื่อก่อนที่จะยื่นขณะที่นายสมชายเสียงหลายมาเขียนรายชื่อเพิ่มส่งผลให้มีรายชื่อทั้งหมด98คนนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับชื่อสวที่ร่วมลงชื่อ98คนเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารนะแต่ละคนนี่ก็ผมดูจากชื่ออย่างที่ยกตัวอย่างเฉยๆนะนะชัชวาลสุขสมจิตนะดุสิตเขมศักดิ์เป็นต้นเนี่ยก็เป็นพลอากาศเอกพลตำรวจเอกยุทธกรนะฮะวงเวียนนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นนายทหารพรึบเลยไม่ธรรมดางานนี ประเด็นนะที่สวเขาจะอภิปรายนะครับก็มีประเด็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นดิจิตอลวอลเล็ตการแก้หนี้นอกระบบนะกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง2มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เจ้าที่เรียกสวยนะครับเรื่องของพลังงานก็มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลคุมราคาพลังงานนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะการศึกษาเรื่องสังคมพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดูแลผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาสนะปัญหาจีนเทานะการแก้ธรรมนูญความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาตินะซึ่งเศรษฐาเขาก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละประเด็นที่สำคัญเนี่ยที่สวเนี่ยได้บอกไว้ก็คือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะแน่นอนเงินดิจิตอลวอลเล็ตจนถึงกรณีทางกฤษฎีกาก็ยึดตามรัฐธรรมนูญนะส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้โดยละเอียดนะนอกจากยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันจะยังผิดเรื่องของพรบเงินตรานะครับที่ไปทำเงินดิจิตอล2ไปผิดคือโฆษณาเกินจริงและให้กกต.ดำเนินการ3มันไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ยึดไปตามรัฐธรรมนูญอีกซึ่งผมไม่ได้หุ้นส่วนว่ายังไงก็กลับไปที่รัฐธรรมนูญไปไม่รอดหรอกมันก็ทำไม่ได้ด้วยนะวันนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะนะแล้วก็เป็นเรื่องของนักโทษเทวดานะครับที่ได้รับสิทธิพิเศษประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้โอเคสว.มาอภิปรายจะอภิปรายผลเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเศรษฐาหรือเอาเศรษฐาออกไปได้แต่สิ่งที่ผมเรียนและน่าสังเกตก็คือว่าคราวนี้มีทั้งนักธุรกิจมีทั้งนายทหารมีทั้งนักวิชาการรวมกัน98คนนักธุรกิจก็อาจจะไม่มีอิทธิพล 100% นะครับนักวิชาการอาจจะไม่มีอิทธิพล 100% แต่ทหารที่ผมอ่านชื่อมาอย่างน้อยเนี่ยเป็นสายพลเอกประยุทธ์สายพลเอกประวิตรที่ทำไมทราบไหมฮะไอ้96คนเนี่ยมีส่วนมากเนี่ยเคยโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้กลับตลบปัดละมาอภิปรายเศรษฐาละล่าชื่อละคุณส่วนเห็นไหมฮะการเมืองกำลังเปลี่ยนขั้วกำลังเปลี่ยนหลักนะครับและผมเรียนมาตลอดนะว่าการที่มีคนสั่งให้สว.ไปโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องที่ถูกต้มนะฮะไปถามพลเอกอัครนิตได้เลยนะฮะเพื่อนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้มาร่วมโหวตด้วยนะเป็นเรื่องถูกต้มครั้งใหญ่
นะไม่ใช่ครั้งธรรมดานะครั้งใหญ่และคนที่รับผิดชอบอย่างน้อย2คนถูกลงโทษไปแล้วผมไม่อยากบอกว่าเป็นใครมั้งนะนะฮะตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าจับตามองให้ดีสว.ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรได้แต่เขาก็มาเล่นในเกมนี้นะครับการมาเล่นในเกมนี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเหล่าบรรดานายทหารนักวิชาการและนักธุรกิจไม่เอาด้วยกับเศรษฐาละนะครับจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นปิดใครที่กระทำความผิดก็ต้องติดคุกติดตารางไปนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสิ้นสังขารพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์
ที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน